แม่เป็นนักศึกษาไม่มีพื้นเพเกษตรนะครับแต่ว่าตัวเองเป็นคนผอมเป็นคนตัวเล็กพี่น้องรับราชการตำรวจกับพยาบาลหมอเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมหมอไม่เกี่ยวกับอะไรกับการเลี้ยงหมูเราไม่มันไม่เกี่ยวใช่ไหมกำลังจะเกี่ยวว่าการเลี้ยงหมูครับทีนี้ก็ไม่มีความรู้คือไปเรียนจบช่างจากสกลนครพอที่ขอนแก่นแล้วก็ทำงานสิบปีพอสิบปีไม่ได้อะไรมันลดเงินเดือนก็เลยมาคิดว่ากลับบ้านแม่อยู่คนเดียวผมกลับบ้านแม่ยกที่ให้ผมสอนได้ที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำมีท่ามีอะไรอุดมสมบูรณ์มากที่ดีเลยทีเดียวเออมันก็ท่าผมก็เลยมาที่ศูนย์พัฒนาศักดิ์สกลนครครับสนใจหมูไหมสารเป็นหมูของประเทศชอบตั้งแต่เด็กเลยครับเป็นหมูพันธุ์ดีเริ่มได้ทันทีเลยทำไร่ปลูกดอกกระดอน1ไร่ไปซื้อปุ๋ยขี้วัวชาวบ้านครับเขาไม่ขายให้เขาบอกว่าเขาจะสายได้สายไหนเขาบอกว่าสายอะไรครับศูนย์แกะสับผีว่าตู้ขายวะแปลงไหนครับแปลงไหนของบ้านอยู่ปวดมากทำไมเราไม่ขายวะเดี๋ยวเล่นพี่เองเลยครับสับผีดีวะผมก็ได้รับสื่อว่าจะขอเงินดูแสนโอเคครับเงินแสนไม่ได้ซื้อวัวแหละไปถามวัวเขาขายเงิน15,000ตัวเดียววัวเดียวก็75,000ตัดทุกก็เลยทำนั้นเรียนเป็นหมูกันเลยวะทำไมมันมีถามเรื่องหาเราอย่างนี้เนาะผมทำหมูหลุมครับหมูหลุมคือว่าหมูอี้หมูดำทำเพื่อเอาอุจจาระมันเอาขี้ครับเอาขี้อ๋อครับเอาใส่ทำเพื่อเอาอุจจาระมันเริ่มไม่มีความรู้อะไรเลยแต่อาศัยความหนาเงื่อนอะไรทาก็อายเกิดหน้าที่พ่อสวรรค์หนาดังหมอมีซื้อหน้าก็ไม่ไล่ผมก้าวสวยแล้วหมอมีไล่ถามกูมือพี่หมูมันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงพี่หมูอย่างนี้ยังไงตอบแม่พ่อตอบแม่ครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างพ่ออะไรบอกบ้างไม่บอกบ้างเหมือนกันปากที่ข่าวนี้เนี่ยตอนนี้แต่เมื่อกี้โค้กอ่ะผมจะเรียกว่าอะไรนะจีตรงที่ว่าบ้านผมอยู่แก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารแก่งกระเบาไม่เป็นไรคือขายหมูหันอาชีพอ่ะเยอะที่ในสามเลยใช่ครับทีนี้ผมเลี้ยงหมูตอนแรกผมตกใจมีเท่าไหร่คุณมาจองหมดท่าขึ้นเอาพี่ผมก็เลยเลี้ยงนี่แหละไอ้หมูดำหมูหลุมเนี่ยมันเลี้ยงง่ายมันไม่เหมือนหมูพันขาวพันอะไรที่มีผมมีโรคใช่ไหมครับหนึ่งผมได้ปุ๋ยสองผมได้ขายลูกหมูผมมีตลาดผมไม่ได้ไปง้อเลยมีคนมาขอซื้อผมโอ้ยหนึ่งตัวก็อย่างนี้เปรียบสถานเนี่ยก็อย่าบอกไปว่าเราเล่าไปตกลงเราครับที่เราต่อไปต่อไปไม่ต้องไปเล่าเมื่อสิ่งหัวผมถือเราเยอะแยะไหมครับเราไม่มีที่ไหนว่าจะซื้อหัวต้องถือเราอยู่เดียวนะมันหล่อมากว่าสันพงศ์อินโตขายแต่มีการมองข้างหลังทีนี้มันเริ่มแตกตรงหัวให้ครับยืมหัวทีนี้มันเริ่มแตกตรงมานะครับเริ่มแต่ว่าเราทำหมูเห็นไหมผมซื้อลำซื้อหัวอาหารแล้วขายลูกหมูตัวละ500ตัวนึงได้500อาหารกระสอบละ600ผมจะเอาอะไรมาจากไหนผมว่าที่ต้นทุนหมูว่ากระซ่าว่าอาหารสดหมูอร่อยขายผู้ตัวละ500รับที่ถูกแต่ไม่ถูกโอเคครับผมครับโชคดีพี่ว่าปอดีครับปอผมซื้อวัดกูเกิลอ๋อยกคุณกูเกิลครับเอาเป็นคุณพ่อเลยเอาเป็นผู้ทอเลยครับผมก็ไปเสิร์ชหาเลยวิธีลดอาหารต้นทุนทำยังไง
ผมมีแผลสวนเนี่ยผมมีแผลเกี่ยวหลังเนี่ยผมร่มสีเลยหมอปีก็ไม่ตอบอะไรสักทีเราไปหาพอแล้วก็ปุ๊บเลยอาหารต้นทุนคุณทำไงบ้างแบบนี้เป็นไรลดต้นทุนเป็นเสริมไปเสริมไปสู้อีกแรงในทางบ้านผมเนี่ยครับทหารมีโรคร่างสัมปันมีบ้านสาขาไอ้ตู้แต่ทั้งซอยใกล้บ้านผมครับผมก็ไปเลยไปโรงพยาบาลสัมปันไปถากหน้าถากเขาก็สื่อว่าไปง่วงไปง่วงผมมีไปไหนงูเยอะเกินผมกินไปเองกินไปดูมันสิเบื่อมันเบื่อไหนก็มีสัตว์ที่เด็ดกินไปมันสิตายตัวยังไม่ได้ทำตัวสัตว์ยากเลยวะไอ้เนี่ยเสียงยากบ้าอีกแล้วเนี่ยผมก็มีลิขิตมากเลยเดียวผมยากไปหาผู้จัดการเลยผู้จัดการครับผมจะทำความแบบนี้แต่ผมจะทำยังไงโอ้เขาหูอยู่ตัวหนึ่งแบบผู้จัดการผู้ดีสานกันรอบเติ้ลน้อยเขาใช่คำเผาอย่างนี้นะอยู่สารข้างครับมาหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามครับรอบเติ้ลน้อยเขาใช่ผมชื่อคุณแก้วเผาไหนเลยแจ้งความเอาเอาไปถามพ่อกูเลยว่าหาไม่หาพ่ออีกแล้วกูก็ชื่อว่ากูเกินเกินไปหาครับไปหาที่ไหนเพื่อโทษแกอาศัยพวกหนามุ่งแต่ด่านเลยโทษไปเราจะไปคู่พิซซ่าครับรับแง่ก็รับแง่บอกแง่ก็บอกแง่เป็นงานเนี่ยเป็นน้องเราวิชาการเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเหรอเราตั้งเวลาบ้างตาล้อเหยียบครับเติมเวลาเติมตลอดบ้างพี่ผมนี่เกษตรกรผมอยากเรียนรู้จริงๆผมบอกว่าเติมมาบอกผมว่าเป็นสัตว์ที่สี่แล้วครับเรื่องอะไรบ้างครับ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 อ๋อไม่เห็นตรงที่เอาครับครับครับเข้าเลยต้องมาแล้วหนักแล้วหมักแล้วก็เป็น1,000 บาทค่า
มีหลายอย่างนะครับกิโลบาทก็ดีนะเนี่ยกิโลบาทรวมกันแล้ว